ันนี้ก็เป็นโครงการที่เราพยายามทำเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยจะช่วยคนไทยในระบบดีขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าสามารถทำได้สักถ้าผมชวนให้สักทุกเดือนเดือนละหมื่นนะมาลงทุนซื้อกองทุนรวมไว้นะทำไมเราทำงี้เพราะอะไรไหมผมเชื่อหลักว่าเรามีคติแล้วเรามีคำขวัญอันหนึ่งเรียกว่าเก็บก่อนใช้แบ่งไปลงทุนเก็บก่อนใช้แบ่งไปลงทุนมั่นคงเพิ่มพูนนะครับเก็บก่อนใช้แปลว่าอะไรมันบังคับเราทางอ้อมให้เก็บก่อนใช้ทำให้เราเนี่ยเริ่มบริหารลองคิดดูถ้าเก็บก่อนใช้เนี่ยมันจะดีกว่าใช้ก่อนเก็บถ้าใช้ก่อนเก็บมันจะมีเหลือให้เก็บนะครับเพราะมันใช้จนหมดทุกทีนะถ้าใช้ก่อนเก็บมันจะใช้จนหมดไม่เหลือให้เก็บฉะนั้นต้องเก็บก่อนใช้พอเก็บก่อนใช้ปุ๊บเดือนหนึ่งมีเงินเดือน15,000พอเก็บสัก15,000ก็จะเหลือ10,000แล้วตอนนี้10,000ต้องเริ่มคิดวางแผนจะใช้แล้วเอ๊ะเอาอะไรดีใช้ยังไงดีก็จะเริ่มรู้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายในสุดก็จะเริ่มระวังในการใช้และเผื่อจะเหลือเพิ่มขึ้นทุกเดือนเราจะรู้หลายอย่างไม่ควรใช้หลายอย่างไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็จะเริ่มให้เหลือพอเหลือได้ตอนนี้ก็เริ่มออมลงทุนได้เพิ่มขึ้นฉะนั้นเก็บก่อนใช้แต่เก็บก่อนใช้ไร้ประโยชน์ถ้าเก็บเฉยต้องเก็บไปลงทุนเพราะลงทุนจะทำให้เพิ่มพูนถ้าไม่ลงทุนไม่เพิ่มพูนเพราะยังไงบอกแล้วไงว่าถ้าไม่มีผลตอบแทนจากกองทุนรวมนี้ 5% เดือนละ10,000ตลอดเวลาอายุ30-60จะไม่มีเงิน8ล้านบาทได้ต้องตอบแทน 5% ตามกว่านี้ไร้ความหมายหมดไปซื้อไปฝากได้สลึง3สลึง75ตังค์2บาทสลึงไม่รอดครับไม่ทันเงินเฟ้อแน่นอนเราคิดคร่าวๆว่า 5% เนี่ยเอาอยู่เงินเฟ้อมัน 2-3% ก็เหลือพออยู่เรียกว่าทันค่าเงินที่มันมีเฟ้อขึ้นมาชีวิตก็จะอยู่ได้ในวัยเกษียณในอัตราที่อยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่สำคัญถ้าผมชวนได้สักแสนคนไม่เลวนะก็ละ10,000ทุกเดือน8ล้านบาทถ้าชวนได้สักแสนคนนี่จะมีเงินเข้าระบบประมาณ8แสนล้านบาททยอยเข้าในระบบ8แสนล้านบาทก็จะทำให้กองทุนประเทศไทยเพิ่มพูดง่ายๆประเทศไทยก็จะมีทุนหรือมีตลาดทุนที่ใหญ่มากประชาชนธุรกิจก็จะระดมทุนไปทำธุรกิจขยายโรงงานขยายถนนหนทางได้มากขึ้นเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเราก็มีเงินไปสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแรกที่เราพยายามเน้นมากคือการเข้าถึงทุนและเข้าถึงการลงทุนข้อ2เราต้องพัฒนาเครื่องมือในการเงินให้มากเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยข้อแรกข้อ3เรามีหน้าที่ในการพัฒนาตัวกลางทั้งหมดตัวกลางคืออะไรอินเตอร์มีเดียรี่ตัวกลางการเงินมีมากมายครับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทโบรกเกอร์ผู้จัดการกองทุนที่ว่าไว้ผู้สอบบัญชีเครดิตและยิ่งธนาคารพาณิชย์ด้วยครับทุกท่านจะไปซื้อของก็ไปซื้อธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมจะซื้อกองทุนธนาคารเราก็กลับธนาคารพาณิชย์ด้วยเพราะถ้าผู้เป็นตัวกลางไม่ได้เรื่องเราก็จะแย่ถ้าตัวกลางอธิบายดีรู้เรื่องพูดจาเราก็จะเข้าใจและเราก็จะสบายใจตอนนี้เราส่งเสริมให้มีตัวกลางมากมายทั้ง non financial เรากำกับ post office นะไปรษณีย์ด้วยเพราะไปรษณีย์เป็นตัวกลางในการขายไอ้ทนท่านสามารถชำระเงินซื้อกองทุนที่ไปรษณีย์ได้แล้ว Tesco Lotus 7-Eleven ต่อไป7แล้ว Tesco แล้วนะครับต่อไปก็จะขยายวงมากขึ้นพวกนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยท่านให้เกิดขึ้นได้อันที่3ที่สำคัญมากคือสถาบันตัวกลางทั้งหมดอันที่4คือเราพัฒนาและดูแลกับตลาดทุกตลาดตลาดหลักทรัพย์ตลาด IPO IPO ตลาดแรกตลาดทรัพย์ตลาดรองตลาดบอนอนุพันธ์ให้ตลาดบอนตลาดอนุพันธ์ทั้งหลายทั้งหมดนี้รวมกันเข้าภารกิจของเราทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะทำยังไงในเรื่องนี้นะครับผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆประโยชน์วิธีการแล้วนะครับเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วธุรกิจมีแหล่งทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆก็คือเงินทุนที่มาจากเงินกู้มาจากลงทุนอันนี้เราพูดแล้วไม่ต้องพูดมันนะครับอ่ะทีนี้มาดูเศรษฐกิจเนี่ยถ้าใครเห็นภาพนี้จะรู้ว่ามันต้องใช้กระบวนการขับเคลื่อนกว่าจะเติบโตได้เนี่ยพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะรู้ว่ากิจการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
ผลตอบแทนก็สูงนะครับแล้วก็กลไกในการที่จะสนับสนุนเรื่องในระยะแรกเนี่ยอันนี้ภาพนี้นะควรจะรู้ไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าใน 1-3 ปีแรกเนี่ยนะครับมันมีการได้เงินมาจากอะไรได้บ้างนะครับธุรกิจส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในการเงินลงทุนด้วยตัวคนเดียวครอบครัวเพื่อนฝูงก่อนจากนั้นก็อาจจะมีแหล่งเงินเช่น SME Bank อาจจะให้เงินกู้ก้อนแรกหรือไม่ก็อาจจะไปขอนวัตกรรมมาเพื่อพัฒนาโปรโตไทป์อะไรเป็นต้นอันนี้เงินก้อนแรกนะครับพอตั้งหลักได้ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีเงินก้อนที่สองจะขยายตัวเพราะฉะนั้นข้อแรกคือต้องคอนเซ็ปต์ถูกต้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ในกระบวนการพัฒนาของท่านทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเริ่มมีคอนเซ็ปต์ถูกต้องก่อนคีย์ของการเริ่มธุรกิจคีย์การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาทำธุรกิจเนี่ยคอนเซ็ปต์ต้องถูกต้องก่อนเพื่อนนะครับท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคอนเซ็ปต์ business concept ที่ท่านกำลังทำเนี่ยถูกต้องไหมนะครับบางคนมีความคิดว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ต้อง verify ให้ได้อันช่วงคอนเซ็ปต์เนี่ยถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดถ้าท่านตอบคำตอบไม่ได้ตรงจุดนี้เนี่ยอย่าเดินต่อไปต้องหาคำตอบให้ชัดเจนก่อนว่าคอนเซ็ปต์ถูกต้องคอนเซ็ปต์ถูกต้องแปลว่าหนึ่งมีคนใช้สินค้าที่ท่านผลิตและต้องมีโอกาสเติบโตนะครับต้องโตด้วยไม่ใช่มีคนใช้แต่ไม่โตก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าต้องมีโอกาสเติบโต market growth สำคัญที่สองคือไม่จำเป็นต้องมี margin มากก็ได้แต่ต้องเติบโตนะครับแต่ margin จะช่วยได้อันที่สองต้องตอบว่ามีมาร์จิ้นไหมนะครับ M สำคัญคือมี market growth มี market หรือไม่มีตลาดหรือไม่สองมีกับ market growth หรือไม่สามมีมาร์จิ้นหรือไม่ถ้าสามคำถามนี้สอบผ่านก็แปลว่ามีตลาดจะโตต่อไปวันนี้อาจจะไม่โตมีเด็กของเราคนหนึ่งไปเริ่มต้นทำให้non-conventional PR เดิมที่เราทำโฆษณาผ่านทีวีเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วมีเด็กคนหนึ่งมาหาผมแนะนำเขาว่าลองคิดเรื่องการทำโฆษณาสื่อสารผ่านระบบออนไลน์แทนปรากฏว่าตลาดมันไม่มีเล็กมากเมื่อสมัย 7-8 ปีก่อนทุกคนอยากจะเป็นโฆษณาทีวีซื้อพื้นทั้งหมดแต่เด็กคนนี้เป็นคนเริ่มต้นธุรกิจอันนี้นะครับจากวันแรกที่ไม่มีแต่วันนี้ก็โตมากมายเพราะว่ามี market growth ดังนั้นมันธุรกิจใหม่จำนวนมากอาจจะเริ่มต้นด้วยวงเงินในตลาดที่เล็กมากก็ได้เล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำคัญต้องมี market growth นะครับและต้องมี margin คือทำแล้วต้องมีกำไรธุรกิจนั้นต้องเป็นธุรกิจที่มีคนซื้อและยอมจ่ายแต่ธุรกิจที่หืดขึ้นคอขายคอมพิวเตอร์ที่พันทิพย์ตัวอย่างนี้หืดขึ้นคอมากตัวกำไร500บาท400บาทตีกันแทบปลายแข่งกันแทบแย่เพื่อได้ 3-400 บาทอันนี้มาจิ้นน้อยมากแล้วก็อยู่ลำบากมากเพราะว่าต้องแข่งกันมากในบนพันทิปเป็นตัวอย่างเห็นไหมนั้นก็ต้องเลือกอย่างนี้นะครับเอาล่ะขั้นที่2ภาพนี้อาจจะยากไปนิดหนึ่งขั้นที่2หลังจากคอนเซ็ปต์ดีขึ้นเคลียร์ขึ้นแล้วเนี่ยท่านควรจะถามต่อไปว่าเราจะต้องทำตัวอย่างออกมาเพื่อจะ verify ความคิดเราว่าไอ้สินค้าที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคนชอบจริงไหมนะครับขั้นที่1หลังจากคอนเซ็ปต์เคลียร์แล้วที่2ก็คือขั้นของการ develop ถ้าเราชาวบ้านเรียกว่าโปรโตไทป์ใช่ไหมทำตุ๊กตาตัวอย่างขึ้นมาลองขายดูหน่อยลองไปให้เขาชมดูหน่อยแล้วให้เขาชิมดูหน่อยนะครับถ้ามีคนชมมีคนชิมมีคนใช้ก็ถามเขาว่าเป็นยังไงขั้นที่2นี่คือขั้นโปรโตไทป์และทำ market research นะครับทำวิจัยตลาดว่าตลาดมีคนจะพอรับเราได้แค่ไหนลองแจกเขาใช้ดูแจกยังไม่ใช้เลยก็คงแย่แล้วถ้าแจกแล้วมีคนใช้และคนมาขออีกอย่างนี้แปลว่าพอใช้ได้ถ้าแจกคนจะโยนทิ้งเนี่ยคงลำบากแล้วนะครับก็คงต้องค่อยๆดูต่อไป
จากนั้นก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับพอขั้นที่2พอเริ่มมีตัวอย่างโชว์ให้เขาเห็นเนี่ยเมื่อโพลไทใช้ได้ก็ลองคิดดูว่าจะทำเป็นโปรดักต์ขายเลยแต่ต้องไม่ใช่ลงทุนเยอะโพลไทนี่คือตัวแรกขั้นที่3คือทำสเกลเพื่อขายลองเปิดร้านลองขายดูไม่เปิดร้านก็ได้ขายออนไลน์ก็ได้ลองขายดูอาจจะต้องไปจ้างเขาผลิตหรือทำเองที่บ้านถ้าทำเองที่บ้านก็ทำไปทำไม่ได้ก็จ้างเขาผลิตติดตาสักหน่อยลองขายดูกระบวนการขายตอนนี้ง่ายขึ้นขายผ่านระบบออนไลน์ได้ไปทดสอบก่อนถ้าขายแล้วมีคนซื้อมาบ้างจองไปจองมาเริ่มมีรายได้เริ่มมาสนใจผลิตเพิ่มขายเพิ่มผลิตเพิ่มขายเพิ่มตอนนี้เริ่มมีสินค้าคงคลังมาสต็อกไว้ก่อนขายมีคนซื้อก็เริ่มขายดีขั้นที่3คือขั้นลองทำตลาดขั้นนี้อย่าเพิ่งลงทุนมากอย่าเพิ่งสร้างโรงงานนะครับขั้นที่3คือขั้นอย่าเพิ่งสร้างโรงงานแต่ขั้นทำตลาดเอาของจริงซื้อมาใส่ยี่ห้อเราจ้างเขาทำสักล็อตหนึ่ง400ตัวมาขายดูก่อนถ้ามีคนใช้ก็แปลว่าเริ่มมีและใช้โอกาสขั้นที่3นี่ในการ modify คอนเซ็ปต์ที่เราคิดตั้งแรกว่ามันถูกจริงไหมถูกต้องจริงไหมปรับปรุงสินค้าแพคเกจิ้งวิธีการใช้อะไรต่างให้มันสะดวกขึ้นอะไรขึ้นได้ไหมพูดง่ายๆเป็นขั้น modify ให้สอดคล้องกับตลาดมากขึ้นถ้าขั้นที่3ผ่านเข้าใจตลาดดีขึ้นขั้นนี้น่าจะผ่านระยะเวลาพอสมควรแล้วน่าจะร่วมสักปีเข้าไปแล้วแล้วแต่คนนะครับขั้นที่3ถ้าหากมีคนใช้ของท่านมากขึ้นมากขึ้นมีมากพอที่จะตั้งโรงงานค่อยมาคิดตั้งโรงงานแต่ให้หลีกเลี่ยงการตั้งโรงงานมากที่สุดเพราะนั่นคือฟิกคอร์สที่ท่านต้องลงทุนต้องเสียค่าโรงงานต้องเสียค่าที่ดินต้องเสียค่าเช่าต้องเสียคนต้องค่าใช้จ่ายเรื่องคนเริ่มตามมาเริ่มแบกภาระงั้นหลีกเลี่ยงการตั้งโรงงานในขั้นแรกจนกระทั่งมั่นใจว่าตลาดเริ่มขยายจะเริ่มขยายก็ค่อยสร้างโรงงานนะครับถ้าสร้างโรงงานไปท่านมีปัญหาเรื่องฟิกคอสมีค่าใช้จ่ายประจำเกิดขึ้นแล้วก็จะมีภาระต้นทุนที่แพงขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับพยายามหลีกเลี่ยงขั้นที่4เท่าที่จำเป็นจ้างคนอื่นทำก่อนแต่ถ้าเกิดตลาดดีพอก็ทำโรงงานได้